และนี่คือ Productive Talk รายการที่จะพาคุณไปเจอเหล่ามนุษย์เป็ดที่โปรโจนต้องขอคุยมุมมองกันแบบไม่มีกัด๊ดที่นี่อเดบ u ล l ตินพอดแคสต์สำหรับเอพิโซดที่2นี้ผมจะพาคุณผู้ฟังมาพูดคุยกับโปรดิวเซอร์อันดับหนึ่งวงการฮิปฮอปไทยในยุคที่รุ่งเรืองที่สุดก็ว่าได้ดีกรีโปรดิวเซอร์ยอดเยี่ยม Rap Is o w w 5สมัยติดต่อกันผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของรายการ t ด e r a p p e r ซีซั่นแรกยอดวิวผลงานเพลงรวมเกินพันล้านบน YouTube บีทเมกเกอร์ที่ศิลปินวงการเพลงไทยถามหานีโน่เกลกชานกว้างแห่งไฮ t เทรนสวัสดีครับ,รบนีโน่สวัสดีครับพี่เนทครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับช่วงนี้สบายดีไหมฮะช่วงนี้ก็สบายดีครับอยู่บ้านยาวๆครับพี่เนทแล้วก็ยุคแพนเดมิก pandemic, เนาะเราก็อยู่บ้านกันครับผมบใช่ครับพี่ เอ๊ะแแพดมกอย่างนี้เอ่อจะเรียกว่าไงดีวงการทําเพลงเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยโอ้โ oh. หพูดพูดได้เลยว่าผมผมว่ามันมันแย่แยบแย่กว่าเวฟแรกๆเลยนะครับเพราะว่าหลายๆอย่างมันไม่สามารถคือคือไวรัสมัน,ม,นมันพัฒนาไปแบบหลายหลายขั้นหลายขั้นหลายหลายพันมากจนแบบไม่สามารถออกไปทําอะไรได้เลยเนี้ยครับ ใช่ครับซ,ซึ่งซึ่งมันก็แย่ส่งส่งผลกระทบต่อ,ตอ,ตอทั้งผู้ประกอบการแล้วก็ทั้งศิลปินหลายๆแขนงมากครับไปถึงโอ้โหซาวน์เอนจิเนียร์ก็คือแบบไม่เงียบไม่มีงานเลยใช่เราต้องอาศัยเป็นเวอร์ชวลคอนเสิร์ตแทนช่วงนี้ครับครับเออมันเป็นจะเรียกได้ว่ามันเป็นมันเป็นซิสเต็มเดียวกันเนาะมันหมายความว่าสมมุติว่าศิลปินไม่มีสมมุติว่าศิลปินไม่มีงานอีเวนต์ให้ไปออกคอนเสิร์ต เขาก็จะไม่มีรายได้พอเขาไม่มีรายได้เขาก็จะไม่มีทุนมาทําเพลงพอไม่มีทุนมาทําเพลงมันก็จะผลกระทบไปสู่หลายๆคนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมดนตรีถูกปะใช่ครับถ้าเพลงไม่ออกมิวสิกวิดีโอก็ไม่ได้ถ่ายพอ MV จะได้ถ่ายก็ไม่ได้ถ่ายอีกเพราะเขาล็อกดาวน์ใช่ไหมใช่ครับเป็นเหมือนบัตเตอร์ไฟเอฟเฟกต์เลยครับก็คือแบบกระทบเป็นดุโมโนเลยใช่คือแบบตั้งแต่ตู้ยาวเลยหลากหลายสาขาแล้วใน <laughs> อย่างสมมุติผมผมอยู่ในแวดวงงานภาพนีโนอยู่ในแวดวงงานเพลงนึกออกไหมครับแต่ว่าเราก็มีส่วนที่มันเกี่ยวข้องกันเหมือนกันเนาะถูกปะคืออย่างพี่ทำมิวสิกวิดีโอมาก่อนเงนี้ยตอนนี้ก็ยังทำอยู่นะแค่มาจัดพอดแคสต์เฉยๆไม่ได้ตกงานนะ <laughs> <laughs> แล้วก็นีโนอยู่ในพาร์ทเพลงเพราะฉะนั้น นีโนก็เป็นวัตถุดิบหนึ่งในอุตสาหกรรมของพี่เหมือนกันที่เป็นมิวสิกวิดีโอก็คือต้นทางนะครับเป็นต้นทางที่จะเข้ามาอ,อยู่ในคอนเทนต์ที่เรียกว่ามิวสิกวิดีโอในส่วนของนีโนเองเนี่ยคอนเทนต์ก็เป็นตัวเพลงถูกไหมฮะ<ช>แล้วก็มีพี่เป็นองค์ประกอบหนึ่งของธุรกิจเพลงเหมือนกันก็คือมิวสิกวิดีโอเพราะฉะนั้นพอพี่ไม่มีเพลงออกมาใหม่งานพี่ก็หดลงเหมือนกัน <laughs> ครับผมว่ามันมันมันน่าจะโดนหมดนะครับเพราะว่าอาจจะไม่จําเป็นต้องเป็นเพลงรอกเนะเพราะว่าจริงๆทุกทุกแขนงมันก็ต้องแบบต้องอยู่ต้องกินนะผมว่า <laughs> ต้องอยู่ต้องกินใช่ชผมใช่ต้องใช้โอ้โหผมก็แบบผมผมคือ,ค,อคือแม้ผมว่ามันกระทบไปถึงไปถึงไปถึงแม้ร้านอาหารเนี่ยครับซึ่งซึ่งคนก็ไม่ได้ออกไปใช้ <laughs> ความเป็นเอนเตอร์เทนผมว่าบางคนนี่ลืมลืมฟีลความรู้สึกการไปเที่ยวแล้วอะผมว่า <laughs> ลืมฟีลแม้กระทั่งหมูกระทะเขากินกันยังไงวะเพราะเราหยุด หยุดแบบอสมมุติคนไม่ได้ออกเลยเนาะตั้งแต่ช่วงพ a n d e m i ก็ซัดไปเกินปีครึ่งไปแล้วเนาะใช่ครับ,บ,บครับทีนี้อพอพูดถึงผลกระทบนี้มันจริงมันมีการปลดล็อกเป็นช่วงๆซึ่งผลงานนีโน่ก็มีโดดเด่นขึ้นมาเป็นช่วงๆเหมือนกันถูกปะ่ะครับล่าสุดล่าสุดที่แบบเรียกได้ว่าเป็นตัวเป็นตัวสร้างชื่อที่แบบเป็นเป็นที่รู้จักกันเยอะก็ไอเสื้อที่นีโน่ใส่อยู่เนี่ยที่สกรีนอยู่เนี่ย <laughs> 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 ชื่อเพลงว่า อ่าทนครับทนครับพี่อ้าวัมึงเกือบลืมชื่อเพลงตัวเองนะครับเกือบแล้ว<ม>เกือบแล้ว <laughs> เกือบแล, <laughs> <laughs> ล้วเล่าให้ผมฟังหน่อยว่าว่าตัวเพลงทนเนี่ยเออตัวเราเองเนี่ยที่เป็นโปรดิวเซอร์เนี่ยมีจะเรียกได้ว่าว่าไงดีวะคือนีโน่เคยรู้บ้างไหมว่าเพลงที่ปล่อยออกไปจากห้องอัดหรือว่าเราทําเสร็จแต่ละครั้งเนี่ยมันน่าจะดังหรือมันน่าจะไม่ดังอืมด้วยด้วยประสบการณ์ครับ ที่ผมเจอมานะครับพี่เนทก็คือเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าการทําค่ายเพลงหรือว่าการทําศิลปินคนๆหนึ่งเนี่ยมันจะดังได้พูดได้พูดได้เลยว่าเหมือนต้องรอถูกหวยนะแต่ว่าเราต้องรู้ว่าแบบอาจจะต้องรู้ว่าอินเกรดิเอ็นของของเราอะครับที่ที่เราทําอยู่แล้วเราเราอาจจะไม่รู้หรอกว่ามันจะถูกถูกปากคนฟังแค่ไหนแต่ว่าผมก็พยายามจะปรดลูกน้องๆในค่ายครับให้ให้ไปทางที่แบบที่มันมันมัน ในจินตนาการของผมอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ใช่ใช <c oughs> คือคือมันไม่มีทางรู้ได้เลยพี่ว่ามันอย่างเพลงทนเดี๋ยวมันจะมันจะดังได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยใช่แต, <c oughs> แต่ว่า <c oughs> แต่ว่าด้วยด้วยด้วยแบ็คกราวที่มันก่อนก่อนจะเริ่มนะครับพี่ก็คือเพลงทนอ่ะมันเกิดจากการคือมันทนเหมือนชื่อเพลงเลยพี่เนท <c oughs> คือ <c oughs> หนึ่งคือเราทำเราเปิดค่ายมาประมาณเกือบจะปีแล้วครับแล้วก็มีมีศิลปินทั้งหมดเก้าคนครับซึ่งเก้าคนเนี่ยโอ้โหผมว่าเป็นการเริ่มที่แบบว่า คือการลงทุนต่อศิลปินมันก็ไม่ใช่ว่าแบบว่าจะมีแค่การทำเพลงเนาะคือมันมีทางการทำเอ็มวีการจะต้องสไ <Sty lish. S 2> ตลิสติอีกใช่มีการแบบหลายสิ่งหลายอย่างมากแล้วเงินงบที่ผมตั้งไว้เนี่ยมันแบบว่าโอเวอร์บัสเจ็ตไปมากๆอย่างเงี้ยครับแล้วประสมะกับด้วยตอนที่ตอนนั้นน้องสไป์เนี่ยกำลังพึ่งมีชื่อเสียงจากร,รายการโชว์มีเดอะมันนี่ครับแล้วเนี่ยกำลังอ,ออกออกมาไปทัวร์เลยกำลังไปทัวร์เลยแล้วก็เจอโควิดปุ๊บ แล,แล้วทุกอย่างมันก็แบบพลิกพลิกไปคนละหน้านะครับเพราะว่างานที่ถูกจองถึงสิ้นปีปีหน้าเลยถึงครึ่งปีหน้าเลยก็คือโดนแคนเซิลหมดเลย mm hmm. มันมันเลยเป็นที่จุดเริ่มตอนที่ทําให้ผมแบบเอเหมือนต้องแบบไม่ไม่รู้จะทํายังไงดีอะพี่เนทเพราะว่าเราก็ต้องคือเราต้องออกไปแบบทําอะไรสักอย่างเนี้ยครับผมก็เลยแบบคุยกับสไปว่าเออช่วงนั้นกายไงครับกายก็อ,อกหักเพราะว่าฟีลแบบ หญิงผู้หญิงก็ก็ทิ้งกายอะไรอย่างเงี้ยสไปก็สงสารพี่แล้วเราก็ไม่มีทัวร์เราก็เลยแบบนะหาเพลงทําแล้วก็เราจะปล่อยเพลงอะไรดีซึ่งซึ่งตอนนั้นคือมันมันมันมืดแปดด้านมากๆครับพี่เนทแบบนะเงินเงินเงินที่เงินทุนที่อยู่ที่เราจะทะําอ่ะคือมันมันแทบจะไม่เหลือแล้วนี่เป็นแบบว่าเหมือนก้อนท้ายๆเลยที่ผมจะสามารถแบบมามา,มาลงทุนกับเอมวีในยุคแพนดมิกอะไรอย่างเงี้ยครับ ใช่ครับก็เลยจำเป็นต้องลงเข้าไปช่วยกำกับด้วยหรือว่าช่วยดูดิเรกชันในการที่จะทำเพลงนี้เนาะเหมือนสไปค์เขาก็มีไอเดียแบบว่าวันนั้นผมไปทำเพลงกับพี่กอฟฟักกิ้งฮีโร่อยู่ครับแล้วน้องเขาก็ไปไปที่ทำงานด้วยแล้วเขาก็เลยแบบเซ็งๆไม่มีไม่มีทัวร์อะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบคิดเมโลดี้นี้ขึ้นมาอะไรเงี้ยครับแบบเด้ดเดแล้วผมก็เบื่อกับ เบื่อกับการที่ทำบีทฮิปฮอปแบบทั่วไปด้วยตอนนั้นผมก็เลยแอดความเป็นแร็กเก้เข้ามาด้วยครับพี่เนทดูมีความ on the b e a ี h เนาะดูไม่ใช่แบบว่าฮิปฮอปในเมืองอะไรแบบนั้นใช่ครับเหมือนเหมือนตอนนั้นผมรู้สึกว่ามันต้องทำเพลงที่มันแบบอาจจะ <laughs> ให้กำลังใจหรือว่ามันโดนใจอยู่ตอนนั้นคือคือคือด้วยด้วยณตอนนั้นเราก็แบบว่าต้องอดทนกันมากๆเนาะในในยุคที่แบบว่าแพนิมิก ทั้งงานก็ไม่มีทั้งเงินก็ไม่มีซึ่งมันแบบผมว่ามันอาจจะโดนใจกับคนที่ได้ฟังอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็คงถ้าปล่อยเพลงที่มันแบบดูเดือดมันก็คงแบบยิ่งเครียดกว่าเดิมอะไรอย่างเนี้ครับเราก็เลยแบบตั้งใจทำเพลงที่มันแบบช่วย <laughs> ช่วยให้คนแบบวา,ารีแล็กซ์หน่อยรีแล็กซ์หน่อยอะไรอย่างนี้ยครับใช่ครับแล้วก็ทําเสร็จภายในแบบวันวันเดียวเลยครับพี่เนท ก็เป็นกันซะอย่างนี้อเนาะไอ้พวกงานที่มันทําชื่อส่วนมากจะเสร็จกันแบบโอ้โหเสร็จมันเผางานเออเสร็จมันเผางานจริงพี่เนทเพราะรรรว่าอย่างอันบางตัวนะผมผมทําแบบลงทุนไปประมาณแบบสามแสนกว่าบาทอะแล้วได้ได้ได้วิว <s ert> มาสามแสนผมก็แบบแต่ว่าเราวิว <S <s <ert> <S เราบาทไงอ่าใช่แต่แต่ว่าผมก็พอใจในในเอตัวนั้นนะแต่แค่แบบว่าบางทีเราก็ไม่สามารถรู้ได้ครับว่าอันไหนมันจะดังกับไม่ดังเนาะ เอออันนี้ก็ผมก็ตอบยากเหมือนกันครับอืมก็ตอบยากเหมือนกันเนาะเพราะว่าเชื่อว่าแบบเอาเอาเอา,เอายกเคสเพลงทนมันก็ต้องมีฟีดแบ็ทั้งชอบและไม่ชอบถูกปะใช่ครับทีนี้ถามนิดนึงอันนี้อันนี้ผมไม่รู้ว่ามันไปถึงบิลบอร์ดมันเป็นบิลบอร์ดอินเตอร์เนชั่นแนลชาร์ใช่ไหมครับผมใช่ครับตอนแรกผมมีรุ่นน้องเขาส่งแคป ครับแคปมาให้จากในทวิตเตอร์ครับผมก็แบบว่าเฮ้ยเนี่ยเพลงพี่ติดในบิลบอร์ดนะเพราะว่าในทวิตเตอร์เขาอันนี้ครับลงมาผมก็เลยเข้าไปดูแล้วก็ตอนแรกก็ยังไม่เชื่อนึกว่าแบบว่ามันแบบเป็นชาร์ตมัวหรือเปล่าอะไรเงี้ยในทวิตเตอร์ก็ขุดไปเรื่อยๆครับจนไปเจอว่าเป็น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 เ,นเ,นเนอ่อชานลของจริงครับแล้วก็พยายามจะกดเข้าไปอ่านเอ่อคอนเทนต์เนาะแต่ว่าเขาไม่ให้เข้าไปเพราะ คุณต้องสมัครก่อนผมก็ลงทุนสมัครเข้าไปเลยแล้วก็ไปดูว่าเออคนที่เขียนข่าวเนี่ยแบบเอออัเทนติกไหมครับสรุปก็เป็นเป็นเป็นจริงครับใช่ใช่ก็คือเป็น U.S. billboard ที่เขาเขาทำอยู่แล้วไหมหมายถึงว่าเป็นเป็นเป็นบิวบอร์ดเป็น g l o b a l ครับพี่เนสครับ global คือไม่รวม U.S. ครับหมายถึงว่ารอบโลกทั่วโลกเลยยกเว้น U.S. อ่าก็เป็นอยู่ในท็อปร้อยเนาะอยู่ในท็อปร้อยใช่ครับท็อปร้อที่ผ่านมาพอจะรู้ไม่ว่าแบบเพลงไทยได้เข้าไป เดินเล่นในบิลบอร์ดบ้างไหมเอ่อยังเลยครับผมผมพยายามหาข้อมูลตอนแรกผมไม่คิดว่าจะเป็นที่ที่ที่เพลงไทยภาษาไทยคือคือผมคิดว่าน่าจะมีคนไทยแต่ว่าอาจจะเป็นไม่แน่ใจว่าพี่ฮิวโก้หรือเปล่าแต่ว่าไม่ใช่เป็นภาษาไทยครับแต่เหมือนยูยูยูเอ็มจีทางมืองนอกเขาบอกว่าว่าเราเป็นภาษาไทยแล้วก็เป็นคนไทยคนแรกที่เข้าไปทัชดาวที่ที่โกลบอลก่อนใครเลยอะไรเงี้ครับ ใช่อืเรียกได้ว่าเป็นไทยซองเพลงแรกที่เข้าไปอยู่ในบิลบอร์ดเป็น global chart เป็น t o อปรอยเนาะใช่ครับเพราะว่าเราไม่มีภาษาอังกฤษเลยเรามีแต่ภาษาไทยล้วนเลยอย่างเงี้ยครับใช่ครับมีมีดีภาษาอังกฤษอะไรนะอะไรไม่มีไม่มีเดี๋ยวพนะชื่อแบนชื่อแบนอ่ะเหรอเออด้วยความที่ด้วยความที่อย่างเงี้ยย้อนกลับมาน่ดนึงครับอีกก่อนหน้าเพลงทน โนก็เคยสร้างปรากฏการ์<ม>เขาเรียกอะไรอะ่ะเพลงฮิตเพลงฮิตค่อนข้างบ่อยเพราะว่าโนททำเพลงมาเยอะมากเลยเนาะเมื่อกี้ไปดูเทปที่โนสัมภาษณ์รายการปาเเสมาทำไปกี่เพลงนะปีก่อนพันเพลงใช่ไหมเยอะหรือไม่ได้นับประ,ะมาณร้อยกว่าเพลงพี่มันมีรายการ้ก่เพลงร้อยกว่าเพลงไม่ใช่ไม่ใช่พันเพลงใช่เพราะว่าในในรายการนี้มันแบบว่าค่อนข้างทำเพลงค่อนข้างเยอะมากครับในในรายการโชว์มีดเดิมนนี่เนาะ<ร> ก็เลยประมาณร้อยร้อยสามสิบร้อสิห้ารอยสิบปดอะไรเงี้ยครับใช่อืเท่าที่รู้คือที่ผ่านมาโนโนก็เคยอยู่ทั้งอ่อปอ i ส now อยู่ทั้ง The r แ p p e r แล้วก็อยู่ทั้ง Show Me The Money ถูกป่ะต้องลองลองไล่มาก่อนครับพี่เพราะว่าก่อนหน้านี 135, 8, like ้ผมผมไม่ได้เป็นเขาน่าจะรู้กันอยู่แล้วว um> ่าผมไม่ได้เป็นบีทเมคเกอร์โดยตรงเนาะนี่ผมต้องบอกเลยครับว่าพี่เนนี่เป็นอาจารย์ผมคนแรก ขอบคุณครับนี่จะตัดท่อนนี้แล้วก็เบิ้ลซ้ำๆซ้ำๆเอาเครดิตให้ตัวเองจริงๆต้องบอกทุกคนว่าอันนี้คือยังไม่มีใครรู้นะครับว่าแบบต้นสายนี่มาจากอะไรนี่พี่นาดนะพี่นาดพี่นาดพี่ทอมพี่เนนะครับนี่เป็นผู้มีพระคุณของผมตัวพาผมเข้าวงการแต่น้อยเออที่พานีโน่ตอนมัธยมเข้าวงการภาพแล้วก็เออระหกระเหินนะครับแทนที่แทนที่จะเชียร์ให้ทำซาวด์ตั้งแต่แรกนะฮะก็ <laughs> จริงครับเหมือนตอนแรกเรากอ็อยากจะไปเส้นเส้นทางฟิล์มเนาะแล้วก็สายฟิล์มครับผมใช่คือผมก็นั่นแหละครับพอไม่ได้ทำปุ๊บผมก็เลยมาเนี่ยเจอพี่พี่แรปปิสนาวเราก็ไปเจอคอมมูนิตี้แบบรูปแบบใหม่ที่เรายังไม่เคยเห็นในไทย้ยครับผมก็เลยเนี่ยจากพัตตผูมาทางทางบีดเนาะแล้วก็จนกว่า แล้วก็ได้มาเป็นมิวสิกดีเรคเตอร์กับกับพี่แท็บครับเฟรชแมนที่รายการเดอะแรปเปอร์ครับพี่เฟรชแมนนี่คือมันเป็นมันเป็นอะไรการมันเป็นพาร์ทหนึ่งของอรายการเดอะแรปเปอร์ถูกปะ,ะหรือว่าเป็นอะไรเฟรชแมนเป็นเหมือนเอ่อมิวสิกโปรดักชันครับมิวสิกโปรดักชันอ๋อโปรดักชันครับเห oh. มือนเขาเรามาเป็นดีเรคเตอร์แบบทำทำทำเพลงให้กับรายการแล้วก็ดูแลเพลงทั้งหมดเลยครับออร์เอร์ของอของรายการเดอะแรปเปอร์ครับพี่ใช่ <Yep. S 1> แล้วก็ในในอีกอยู่อยู่กี่ซีซั่นนะสองไหมหรือว่าซีซั่นเดียวแล้วก็ไปโชมีผมมาซีซั่นเดียวครับแล้วก็ผมก็ออกมาทำค่ายยับทำได้ทำค่ายยับได้ปีนึงแล้วก็ออกออกยับอีกทีทบปีปุ๊บออกเลยออกแล้วก็สร้างของตัวเองครับพอสร้างของตัวเองปุ๊บแล้วก็ไปเป็นมิวสิกดีคเตอร์ให้กับโชมีดอมานี่ซีซั่นสองครับครับตอนนี้นิโน่ทำค่ายเพลงที่ชื่อว่า Hype Train ครับ Hype t r น i n นะครับผมซึ่งตอนนี้มีมีเออศิลปินอยู่ในมืออยู่เจ็ดเหรอเมื่อกี้พูดว่าอะไรนะมีเก้าคนครับออมีเก <9 S 1> <น>้าเอามีเก้าคนครับผมผมอยู่เรียกว่างไงดีอะคือรู้จักกับนีโน่เป็นการส่วนตัวด้วยแหละแล้วก็อยู่ในช่วงเวลาที่นีโน่เคยเป็นเด็กน้อยมาก่อน <laughs> ผมเป็นเด็กที่ขี้ถามมากอะ่ะผมรู้สึกว่าถ้าย้อนกลับไปคือเหมือนแบบเหมือนเด็กที่มาถามผมตอนนี้เลย <laughs> พี่อันนี้ทำไงพี่อันนี้ทำไงพี่อันนี้ทำไง เอ้ไม่มันมันไม่ใช่เรื่องผิดหรอกแล้วก็เออเรารู้สึกว่าเขาโตขึ้นโตขึ้นกว่าตอนที่เรารู้จักตอนเขาอยู่มัธยมมากๆแบบไปไกลมากๆเลยนะไกลแบบไกลชิบหายนะครับเอาแค่ว่าช่วงช่วงประมาณห้าปีย้อนกลับไปแค่ห้าปีนี้คือโน่โตขึ้นมากๆเลยนะแม้กระทั่งพี่นาดแกมาเล่นที่ออฟฟิศพี่บ่อยๆยางพูดโอ้นี่โน่มันเป็นผู้ใหญ่แล้ววฮ้ยอะไรเนี่ยเออคคือคือ อันนี้เล่าแบกก g า o u ดในหนึ่งตอนสมัยที่นีโน่ยังสนใจทำงานวิดีโอยังสนใจที่แบบเอ้ยฉันจะไปเรียนฟิล์มนะฮะแล้วก็เราได้คุยกันในเรื่องของคอนเทนต์ที่เป็นวิดีโอแต่ว่าที่สตูดิโอที่ขอนแก่นเนาะพี่นาดก็พูดเสมอว่าแบบเอ้ยจริงๆแล้วนีโน่มันเป็นเนทีฟเรื่องของทางดนตรีคือพี่นาดเคยเปิดย t u b e ที่นีโน่เล่นกีตาร์แกก็บอกกับพี่ว่านีโน่มีอัจฉริยภาพทางดนตรีสูงอืม ซึ่งตอนนั้นเราก็ไม่ได้มองว่าแบบเอ้ยนีโน่จะไปเวนี้เพราะรู้สึกว่านีโน่จะโอเคกูมุ่งทางสายฟิล์มไปเรียนต่อฟิล์มนั่นนู่นนี่นะฮะจนมาวันหนึ่งเอ่อทุกอย่างมันดูมันดูผิดจากที่นีโน่คาดเนาะแล้วอยู่ดีๆนีโน่ก็พุ่งขึ้นมาเป็นโปรดิวเซอร์ยอดเยี่ยมสี่ปีซ้อนหรือเปล่าวะห้าแล้วพี่ <c oughs> ห้าแล้วพี่ห้าเลยพี่ตอนนี้ แล้วเราแล้วเราก็เลยมาเจอกันอีกทีตอนที่แบบเอ้ยพี่จากทำเวดดิ้งแล้วมาทำมิวสิกวิดีโอแล้วก็เลยมาเจอนีโน่อีกครั้งหนึ่งตอนนีโน่เป็นโปรดิวเซอร์เพลงเว้ยเฮ้ยเป็นเลยไหมเนาะเออครั้งแรกที่เราร่วมงานกันอย่างออฟฟิเชียลจริงๆแล้วจะเป็นของของโมนาก่อนเนาะน้องสาวนีโน่ครับเออตอนนั้นที่แบบไอ้นีโน่เอ่อที่เราคุยกันแล้วแบบเออก็ไปไปซัพพอร์ตในการทำมิวสิกวิดีโอตอนเป็นเลยไหมนี่เป็นเรียกว่าไงเดียเป็นเป็นสิ่งที่ โน่ no, รู้ไหมว่ามันจะดัง่ะเออผมแค่รู้สึกว่าตอนตอนที่ทําเพลงเป็นอะไรไหมใช่ไหมครับตอนนั้นคือเลซี่เขาตกรอบครับแล้วก็ออก์แกนิกก็ตกรอบครับซึ่งซึ่งผมผมผมมีในใจอยู่แล้วว่าตอนนั้นเราตั้งใจสเกาหาคนในในในเดอะแรปเปอร์ครับแล้วผมก็แบบว่าไอ้นี่มันน่าเสียดายมากรู้สึกว่าทําไมมันไม่ออกมาทําเพลงอะไรเงี้ยผมก็เลยแบบอ่ะชวนน้องมาอยู่ที่ที่บ้านในคอนโดเลยครับคอนโดที่ที่ในกรุงเทพแล้วก็เลยแบบ ชัวน้องๆมาแบบเฮ้ยเนี่ยเดี๋ยวทาเพลงให้นะเดี๋ยวทาให้เลยทําให้ฟรีแต่ว่าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะเนี่ยครับมันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นตอนนั้นผมไม่รู้ว่าเพลงนั้นะจะดังไหมแต่ผมเชื่อเซนว่าน้องสองคนนี้มีมีของครับซึ่งโหตอนนี้ก็ไปไกลทั้งคู่เลยครับ <แก S 1> ครับครับเป็นช่วงเดียวกันกับที่ผมว่างฮะ <laughs> <laughs> ผมว่างจําได้เลยกาลังขับรถเข้าออฟฟิศแล้วก็โทรหานิโนโออ่อะมี มีเพลงให้ทํำไหมวะโผพอดีมากเลยตอนเออพอดีมากคือตอนนั้นแบบเอ๊มีเอมวีให้ทำไหมว tamam. ่างจัดอ่ะเออทําให้เลยก็ได้เราเราไม่ได้คิดอะไรนีโน่ก็แบบหาบัเจตมาแล้วก็แบบเอาไปกองไว้กับโปรดักชั่นเนาะว่าเราจะเอากล้องเอาไฟอะไรแล้วก็แบบมาทํากันจําได้ว่าเป็นเป็นงานที่แบบไปถึงหน้างานก็ถามนีโน่ว่าตอนที่บอดอยู่ไหนนีโน่บอกไม่มีพี่ผมเป็นผมเป็นผมเป็นคนเก็บเก็บขยะสังหารด้วยพี่เขาได้อะไรนะผู้จัดการกอง ผู้จัดการกองที่เก็บกล่องอะไรวะเข้ากล่องด้วยนะเข้ากล่องเออคือช่วงนั้นเอาจริงๆแล้วนีโน่ก็มีชื่อเสียงจากแรปอีสนาแล้วแล้วก็เป็นเบื้องหลังของเดอะแรปเปอร์ด้วยแต่ก็เหมือนกับว่ากําลังทําเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหานน่นหานี้ทำอ่ะเนาะเป็นพอร์ตเป็นผลงานไปเรื่อยๆด้วยนะฮะแล้วก็เรียกได้ว่ากองวันนั้นเรานัดกองกันสายๆหน่อยแต่กว่าจะเริ่มถ่ายจริงๆก็ประมาณสิบโมงเลิกกองนี่ประมาณก่อนบ่ายสามด้วยซัมมังใช่ครับ เลิกเร็วมากครับพเพราะเราไม่รู้จะทำอ,อะไร,รเป้วไม่รู้ถ่ายอะไรไแล้วหมดแล้ว <laughs> <laughs> เป็นกอนเอวีที่ไม่มีบอร์ดไม่มีบอร์ดไม่มีอะไรเลยแล้วก็แบบเลิกเร็วด้วยนะฮะออแล้วแต่ว่าไอสิ่งที่ผมรู้จากหน้ากองก็คือผมรู้สึกว่าเพอร์ฟอร์มของศิลป,ปินสองคนนี้เขาดูเป็นธรรมชาติดูเคมีเข้ากันดีแล้วก็ดูมีสเสน่ห์ว่าอย่างนี้ดีกว่าครับแล้วเราก็รู้สึกว่าเพลงมันก็ดูมีเสน่ห์ดีนะเออฟังเพลินดีแต่ว่าเรามารู้ตัวอีกทีว่าแบบเฮ้ย ตัวผลงานเนี่ยเราจะรู้อีกทีว่าผลงานมันได้รับการตอ,ตอบรับตอนไหนก็คือทีออ่ยอดในการเข้าชมยอดในการเข้าฟังของแต่ละแพลตฟอร์มถูกปะกจำได้ว่า <นะ S 2> MV ตัวนี้คือ MV ที่ที่ยอดวิวแบบเรายังแชทคุยกันอยู่ในคุปปไลเนาะตอนนั้นครับว่าแบบโอ้หมันทำยอดวันละสองล้านหรือเปล่าว่าช่วงนั้นเนี่ยใช่ใชไหมช,ช่วงช่วงสัปดาห์แรกๆอะวันละสองล้านวิวจนเราแบบงงอะไปไวมากเป็นเป็นเป็น เป็นเรียกว่าอะไรเป็นเกียรติยศหนึ่งในชีวิตการทํางานผมเหมือนกันที่ MV ยอดขึ้นไวขนาดนี้ตอนนี้นะปัจจุบันยอดวิวไปอยู่ที่ประมาณ280กว่าล้านวิวแล้วนิโน่เหรอฮะอผมไม่ได้เช็คแบบเลยครับออผมไม่ได้เช็คเลยพี่ เดี๋ยวมันต้องทะลุ3า0ร้ล้านสักวันนี่แหละเออมันอาจจะไปช้าชานิดหนึ่งนะฮะไปไกลมากประมาณนั้นครับเมื่อกี้เราพูดไปถึงผลงานหรือว่าเออเราก็ไม่รู้เนาะว่าผลงานในแต่ละครั้งมันจะได้รับผลตอบรับที่ดีมากหรือว่าไม่ได้รับผลตอบรับที่ดีถูกไหมครับครับโนมีโนมีวิธีการรับมือยังไงในฐานะที่เราเป็นโปรดิวเซอร์เพลงที่ ผลิตเพลงออกมาเยอะมากๆเมื่อเทียบกับโปรดิวเซอร์ทั่วไปเนี่ยแล้วนีโน,โนเองอายุยังไม่ยังไม่ทันถึง30เลยใช่ไหมปีนี้อายุเท่าไหร่นะฮะครับย7แล้วครับพี่ เรามีวิธีการ manage ความรู้สึกตัวเองยังไงเวลาเราเจอ f e e d b a c ที่ไม่ดีกับผลงานของเราหรือว่ามีวิธีการที่พูดคุยกับศิลปินยังไงเวลาที่เขาคาดหวังผลงานของเราว่าจะได้รับฟีดแบ a ที่ดีแล้วมันดันไม่ดีหรือว่าดีผมว่าก่อนที่จะมาคําว่า professional ครับผมก็ผิดพลาดมาหลายๆอย่างมากไปถึงว่าผิดพลาดกับตัวเองครับไปถึงแบบวินยัยเป็นเรื่องสิ่งที่สําคัญแล้วก็สมาธิแบบเขาเรียกว่าอะไรนะ เขาเรียกว่าอะไรคือเราต้องมีสมาธิเยอะมากในการที่จะแบบคอนโทรลหลายๆอย่างครับซึ่งต้องต้องบอกก่อนว่าผมมีพี่ๆที่คอยแบบผมเป็นคนที่เชื่อฟังคนแล้วกันผมเป็นคนที่เปิดรับอะไรก็ตามที่ผมแบบเ,เวลาที่เวลาที่หลายๆอย่างมันพุ่งเนี่ยครับสมมติว่าอย่างผมมีพี่ชมผมมีพี่หลุยหรือว่าเหมือนพี่เนทอย่างเงี้ยครับมันมันมันมีคน Environment ต่างๆเหมือนคอยแบบ หล่อๆไม่ผมเป็น professional อะครับถ้าถ้าผมไม่ไม่เลือกที่จะฟังพี่ๆเขาอะผมก็อาจจะแบบ e ก o หนักไปเลยแล้วก็แบบว่าแบบกูไม่ฟังมึงกูจะแบบเป็นของกูแบบนี้อะไรเงี้ยครับแต่เหมือนผมเป็นคนที่รับฟังแล้วพยายามพิจารณาว่าแบบมันจริงไหมกับสิ่งที่ผู้ใหญ่เขาพูดว่าถ้าคุณเหลิงแล้วคุณก็จะแบบอยู่ได้ไม่นานคุณก็จะแบบ จะแบบเสียคุณลิตี้ในการทํางานต่อไปแบบคุณพลาดนะอะไรเงี้ยครับคือผมเอาสิ่งเนี้ยมาคอยแบบ <Okay. S 1> คอยมาพิจรารณาตลอดอะพี่ว่าแบบว่ามันจริงไหมมันจะจริงไหมอะไรเงี้ยครับเหมือนเหมือนเหมือนคำพูดนั้นอะผมมันมันคอยวิ่งอยู่ในหัวผมอะพี่ว่าแบบเออสมมุติว่าออร์แกนิกอะมันห้าสิบล้านนะแล้วเราต้องทําไงต่อเราควรรู้สึกยังไงต่อแบบดีใจชิปหายแล้วก็แบบว่า จะทําแต่คนให้ทําเพลงให้แต่คนดังอะไรเงี้ยพี่หรือแบบเหลืองอะไรเงี้ยคือผมก็แบบอไอเสียงเหล่านี้มันคอยแบบช่วยย้าเตือนผมตลอดแล้วก็ถามว่าการคาดหวังความคาดหวังจากลูกค้าหรือว่าศิลปินอย่างเงี้ยคือผมพยายามทําให้เขามีความคอมฟอร์ตแบบพี่แบบเหมือนเหมือนเราทํางานร่วมกันแล้วเราเราต้องแบบให้ความไว้วางใจกับลูกค้าด้วยอย่างเงี้ยครับเหมือนแบบไม่ได้ฟอส์ว่าแบบ ผมก็มีนะพี่แบบลูกค้าบางคนที่เขาฟอร์สมาเลยว่าแบบฉันจะเอาร้อยล้านอะไรเงี้ยแต่ว่าผมก็จะเป็นเป็นเหมือนเราก็จะไม้ไม้เกมกลับไปแล้วก็พูดกับเขาว่าถ้ามันเป็นแบบนี้แบบมีแบบนี้คือผมจะพูดทุกอย่างที่มันแบบไม่มีการที่แบบว่าปล่อยผลงานมาแล้วแล้วเราจะแบบมาผิดใจกันทีหลังอะไรเงี้ยครับเพราะว่าทุกคนที่เข้ามาหาผมในช่วงแรกๆที่แบบเพลงมันฮิต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 เยอะมากเนี่ยคือแบบแน่นอนพี่มันไม่รู้ว่าจะต้องคอนโทรลงไงซึ่งผมบอกกับตัวเองนะว่าผมไม่คิด คือเพลงร้อยล้านผมบอกตัวเองว่าเพลงห้าสิบล้านร้อยล้านเนี้ยผมผมไม่กลับไปดูเลยพี่แล้วเคยเคยมีนะพี่ที่ที่คอมเมนต์แบบคอมเมนต์มันแย่มากแบบช่วงแรกๆที่แบบคนคนไทยทําแบบแนวเนี้ยแล้วเขาก็แบบหาว่าเราแบบกอปเกาหลีหรือเปล่ากอปนั่นกอปนี่คือมันแบบคือคือด้วยคุณนะตอนนั้นคือออเดียนซ์คือแบบมันมันมีความแบบว่าคนไทยทําไม่ได้หรอกอะไรอย่างเงี้ยมีมีอย่างนั้นสุดไม่ว่าจะภาพนะไม่ว่าจะหนังไม่ว่าจะเพลงคือแบบ มันเป็นตอนนั้นแล้วแล้วคืออย่างตอนนั้นคืออย่างกวินอย่างเงี้ยไอกวินเพิ่งออกจากทหารใช่ไหมพี่เนทคือมัน <Yeah. S 1> มานั่งอ่านคอมเมนต์ทุกอันอะแล้วมันบอกมันโมโหมากแล้วมันบอกจะไปท้าต่อยเขาเลยนะผมก็บอกเฮ้ยใจเย็นใจเย็นนี่มันโลกโซเชียลนะคือแบบมคุณไม่สามารถไปทําอะไรอย่างนั้นได้คือมันแบบนี่คือเกณฑ์คีย์บอร์ดที่แท้จริงแล้วก็ตอนนั้นก็มีพี่ชมที่คอยเขาคอยแบบสอนผมตลอดว่าเหมือนแบบเหมือนเขาให้ธรรมะผมอะพี่ว่าแบบ อ่านแล้วทํายังไงก็ได้ให้รู้สึกว่าแบบเรายินดีกับมันแล้วหัวเราะกับมันเพราะว่าเฮตเตอร์คือแบบเป็นเฟิร์สคลาสอ่พี่เราให้เฮตเตอร์เป็นเฟิร์สคลาสในในการทํางานผมก็เลยแบบตั้งแต่นั้นมาผมอ่านอะไรที่แบบใครมาด่าผมใครมาอะไรผมผมแบบหัวเราะตลอดแล้วก็แบบว่า I love you เป็นสิ่งที่ผมไม่ได้บอกใครเลยว่าเนี่ยคือแบบสิ่งที่ผมทําแบบเนี้ยคือแบบ ผมเชื่อจิตวิญญาณตัวเองมากๆครับแล้วก็ทุกๆงานแบบผมพยายามดึงคาแรคเตอร์ให้ให้ศิลปินเขาเขาได้ทำในแบบพื้นที่ของเขาแล้วเราก็ได้ทำงานเต็มที่ด้วยแหละมันเป็นการไว้วางใจซะมากกว่าเพราะผมบอกตลอดว่าทำเพลงอ่ะเหมือนเหมือนเหมือนรอถูกหวยอ่ะเราไม่สามารถแบบบอกไม่ได้เลยเพราะว่าคือคุณจะเป็นศิลปินแค่ปีเดียวหรือคุณจะเป็นศิลปินสิบปีอย่างเงี้ยต้องคิดให้ดีว่าแบบเพลงเดียวมันจะมาหวังแบบอันนี้ไม่ได้หรอกเพราะว่าคุณต้องแบบ นึกไกลๆอะครับกว้างๆอะไรเงี้ยครับ,รบซ,ซึ่งมันก็ได้ผลทุกครั้งที่แบบเวลาทํางานอะไรเงี้ยครับใช่อย่างน้อยๆก็คือเหมือนเราทําให้ลูกค้าหรือว่าศิลปินเราสบายใจที่จะทํางานกับเราเนาะคือเราไม่สามารถการันตีได้ถูกต้องไหมว่าแบบเพลงมันจะฮิตขนาดไหน<ช>เออในแง่ของของยอดยอดการฟังหรือว่าแม้กระทั่งตัวตัวพี่เองที่ทํางานภาพเราก็ไม่สามารถการันตี ลูกค้าได้เหมือนกันว่ายอดวิวมิวสิกวิดีโอคุณจะแบบเอ้ยทะลุล้านนะทะลุร้อยล้านนะพูดไม่ได้เลยเพราะเราก็ไม่รู้เพราะว่าเราเราอยู่ในเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเอ่อระบบนิเวศเดียวกันโนนิโ no, นมันเลยทําให้แบบเราค่อนข้างรู้ธรรมชาติของยอดวิวว่ามันมาจากหลายๆองค์ประกอบบางทีศิลปินแม่งกลุ่ม f อฟซเขาเป็นออเดียนซ์อยู่บนแพลตฟอร์มอื่นเว้ยเขาไม่ได้เปิด YouTube ฟังเพลงยอดวิวจะมาจากไหนถูกปะ อ่ามันก็กลายเป็นแบบนั้นไปหรือว่าบางทีเพลงมันออกมาอยู่ในช่วงจังหวะที่มันลงตัวแล้วมันแทนที่จะเป็นเพลง niche market คือฟังเฉพาะกลุ่มที่ชื่นชอบฮิปฮอปมันก็จะกลายเป็นเพลงที่เป็นแมสขึ้นมาซึ่งเราก็กะเกณ์อะไรไม่ได้แม้กระทั่งเพลงทนที่นีโนพูดถึงก่อนหน้านี้เนาะว่ามันขึ้นไปอยู่ใน global billboard chart เนาะเราก็ไม่ไม่เคยรู้เหมือนกันเนาะว่ามันจะไปถึงจุดนั้นได้ถูกไหมครับใช่ครับ เพราะฉะนั้นถามว่าณตอนนี้เนี่ยเวลาดีโน่ถ้าสมมติจะบอกโปรดิเซอร์รุ่นใหม่เวลาเขาทำงานแล้วเขาซีเรียสเรื่องพรมเนี้ยดีโน่จะบอกอะไรเขาครับผมว่าคือความมั่นใจเป็นสิ่งสำคัญแล้วก็แต่ว่าเราต้องมั่นใจให้ถูกทางเนาะผมว่าคือมั่นใจแล้วเราก็ต้องดูคือมันมีมากกว่ามากกว่ามากกว่าความมั่นใจครับคือเราต้องศึกษาหล,หลายๆด้านใ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 น environment แบบนี้เราต้องเข้าใจ เศรษฐกิจเราต้องเข้าใจธุรกิจของมันเราต้องเข้าใจว่าเราทําสิ่งนี้แล้วเราจะได้อะไรเราจะต้องศึกษาให้รอบด้านครับเพื่อเราจะได้รู้ว่าเออมันไม่ได้มีแค่อุดมการณ์อย่างเดียวอุดมการณ์คือสิ่งที่เราตั้งต้นมาใช่ไหมครับแต่ว่าธุรกิจ business ก็ความสําคัญก็เหมือนกันเราก็ต้องเรียนเรียนรู้ a u d i e n c ของเราเราก็ต้องแบบมีมี input สิ่งพวกนี้เข้ามาด้วยซึ่งซึ่งผมว่ามันก็จะ คือมันไม่ได้ทําให้ความธรรมชาติของงานมันเสียผมว่ามันเราก็จะเห็นมุมที่มันกว้างมากขึ้นแล้วเราจะเข้าใจว่าอ่ะสมมติทําไมเอมบีงบไม่งบมันดูเยอะจังแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้ดูเยอะคนบอกว่าแบบเอ็มบีสามแสนซึ่งแบบโอ้ดูเยอะมากพอมนไล่ล <Okay. S 1> ะเอียดดูทีพี่เนยก็จะรู้ว่าแบบโอ้ยไม่พอแล้วนี่แทบจะจ่ายเองอะไรเงี <laughs> ้ยเหมือนกันนะผม <Okay. S 1> ว่ามันกแบบ็อาจจะต้องดูดูกว้างๆอะไรเงี้ยครับซึ่งซึ่งโปรดิวเซอร์ที่ที่กําลังแบบฟังอยู่ตอนนี้ผมว่า พยายามหาคาแรคเตอร์ก็ได้ครับผมว่าคาแรคเตอร์คือสิ่งสําคัญไม่ว่าจะผมว่าลายเซนมังพี่เนสผมว่าน่าจะแบบทุกทกอาร์ติสทุกคนอย่างพี่เนสก็มีลายเซนผมก็มีลายเซนของผมอะไรเงี้ยครับอืม,มันไม่ได้หมายความว่าพอเกิดนีโน่ขึ้นมาในวงการบันเทิงแล้วจะไม่มีคนที่เป็นโปรดิวเซอร์หน้าใหม่ไฟแรงโผล่ขึ้นมาอีกเป็นไปไม่ได้เพราะว่าโลกมันก็โตไปเรื่อยๆถูกครับ ขึ้นลูกใหม่ที่โผล่ขึ้นมาแล้วก็เป็น <Okay. S 1> เขาเรียกได้ว่าเป็นคนที่มี potential ในอุตสาหกรรมหรือในวงการมันมีเกิดขึ้นเรื่อยๆมันไม่ได้จบแค่นิโน่อยู่แล้วถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นทางเราเองก็รอคนใหม่โผล่ขึ้นมาเหมือนกันการที่อยู่ในตลาดเด่นๆแล้วมันไม่มีเอ,อ่อเขาเรียกอะไรตัวเปรียบเทียบมันไม่สนุกและมันไม่ได้ทําให้ตลาดพัฒนาเพราะฉะนั้นเราเชื่อเหลือเกินว่ายังมีพื้นที่ว่างสําหรับหน้าใหม่บ e a t เมเ e อร์หน้าใหม่ที่จะสร้าง potential ขึ้นมาในระดับที่ได้แข่งขันกันในตลาดเดียวกันในอุตสาหกรรมเดียวกันอยู่ตลอดเวลานะครับนีโน่ตอนนี้เองก็เพิ่งอายุ20ปลายเนาะยังไม่30เลยใช่ยังมีโอกาสที่จะไปไปเล่นเหรียญนะฮะผมดูแล้วนโนจะไปเวน,น,น <laughs> มาบิตคอยน์แล้วดิิปโตเคอร์เรนซีล้ล่าสุด <laughs> ครับผมเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในอยู่ในไทม์ไลน์ของนีโน่ในรับเฮาส์ด้วยแรกๆ เปิดห้องมาปุ๊บเปิดห้องเหรียญน,นะฮะแทนที่เราเราจะได้เราจะได,เะได้เราจะได้เจอนีโนในพาร์ทของอุตสาหการรมเพลงเปิดห้องมาเปิดห้องเหรียญแล้วดันดึงผมเข้าไปเพวะนีโน่เล่นไม่เป็นทีแรกครับเฮาส์นะฮะก็งงงนิดหนึ่งใช่ครับพี่ <laughs> <laughs> ก็เออก็เลยก็เลยมาถึงคําถามนี้ ว่าทำไมอยู่ดีๆจากคนที่ซักซีสเรียกว่าผมมองว่านีโน่มีประสบความสำเร็จในอุตสาหการรมเพลงพอสมควรแล้วแหละนะครับแล้วก็ในแง่ของความเป็นโปรดิวเซอร์หน้าใหม่ที่ตอนนี้กําลังจะไม่ใหม่แล้วแหละเพราะโอโ้โประสบความสำเร็จมาค่อนข้างแบบตออ่อเนื่องหลายปีนะฮะแล้วก็ในแง่ของจะเรียกได้ว่าไงเดียในแง่ของการสร้างไรายได้การสร้างฐานะให้ตัวเองนีโน่ก็ไม่ธรรมดานะครับผมจากที่แบบพูด พี่พูดอย่างนี้จะผิดไหมว่านีโน่เคยถึงแบบติดลบแล้วตอนเนี้ยมาอยู่ในแดนบวกแล้วในเรื่องของการสร้างชีวิตตัวเองสร้างฐานะของตัวเองจะว่าอย่างนั้นก็ได้ครับแบบติดลบแบบผมว่าเกินสูนะพี่มันติดลบไปเลยอ่ะครัแบคบรับมันเป็นพอ้อยหนึ่งไหมที่ที่เป็นแรงผลักดันหรือว่าเป็นเป็นแกนของแนวคิดในการที่เราแบบอยากประสบคสวามสําเร็จในธุรกิจอยากอยู่ในจุดที่เขาเรียกอะไรนะการเงินมันมันมันม่นคงพอที่เราจะแบบเดินต่อไปได้ครับ เป็นจุดหนึ่งไหมที่ทำให้นีโนเข้ามาสนใจตลาด NFT หรือว่าคริปโตเคอเรนซีคือคือผมว่าเรื่องครอบครัวเป็นเรื่อง drive ที่ดีครับแล้วก็ถ้าเราใช้แรงนี้ให้มันเป็นประโยชน์ในตอนนั้นซึ่ง,ซ,งซึ่งผมก็ใช้ให้มันเป็นประโยชน์จริงๆครับซึ่งมันได้ผลแล้วก็อ่อมันทำให้ผมก้าวข้ามผ่านความเป็นนีโนสมัยก่อนซึ่งทุกคนรู้แน่ว่าผมเป็นคนยังไงคือผมเป็นคนที่แบบ เลิกคิดลืมแบบไม่ตรงเวลาแบบอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันหลายอย่างมากใช่พี่เด่นพี่เด่ก็จะมาทุ่มหนึ่งครับผมใช่อะไรอย่างเงี้ยครับผมซึ่งตรงเนี้ยครับพอมันผ่านคําว่าโอเคเข้าขั้นไปถึงถึงตรงนั้นคือผมพอเข้ามาในวงการนี้ใช่ไหมครับผมก็ได้เรียนรู้หลายๆอย่างคือการที่เราจะเป็นศิลปินอ่ะคือมันมันไม่เพียงพอที่จะสามารถดูแลครอบครัวได้ไงครับซึ่ง ก่อนหน้าที่ผมจะมาทำค่ายเพลงเนี่ยผมก็คิดแล้วคิดอีกแต่คือมันก็ต้องข้ามขีดจํากัดบางอย่างไปอีกคือมันมีอะไรที่มันชารเลนในชีวิตตลอดครับผมก็สนุกกับชาเลนนี้มากซึ่งซึ่งพอได้มาบริหารเนี่ยครับหรือว่าพอได้เป็นซีอของค่ายตัวเองเราก็จะแบบถึงบางอ้อแล้วเพราะก่อนก่อนหน้านี้เราไม่เคยเข้าใจว่าเฮ้ยทำไมเอ่อเอมมันแบบมันควรต้องงบเยอะกว่านี้สิมันแบบพอเรามาทําเองเราจะเลยรู้แล้วว่าโอ้โห มันสับเพเหลามากแล้วก็แบบหลายอย่างคือทําลงสมมติว่าลงสิบล้านแล้วได้มาล้านเดียวอย่างเงี้ยพี่อ่สมมตินี้งี้ยทำค่ายเพลงคือมันเป็นอย่างนี้เลยซึ่งผมว่าทุกค่ายก็ต้องอพ,พูดพูดพูดมองตาก็รู้เลยแบบโอ้โหมันมันระยย่างมากซึ่งซึ่งพอ,พอพอผมได้มาเรียนสกิลไอ้การบริหารหรือว่า organization ของ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 ,ขอ,งอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยทำให้ผมเริ่มอยากจะมีความมั่นคงในอนาคตแล้วก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับอ การลงทุนมากขึ้นการ,รอินเวสต์อะไรมากขึ้นในอนาคตอะไรเงี้ยครับจนจนมาเจอบิตคอยซึ่งผมมารู้จก Bitcoin ักบิตคอยมาอยู่แล้วซึ่งแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้จริงจังครับก็ซื้อไว้เล่นเล่นเมื่อแบบประมาณปีสองพันสิบสิบเจ็ดสิบแปดอะไรเงี้ยครับอืมถ้าซื้อตั้งแต่ปีสองพันนี่คือก็คือเลิกทำงานแล้วเนาะโอ้ <laughs> 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 อเพถ,ถ้าลุงถ้าลุงยีตั้งแต่ปีสองพันนะเนาะรู <laughs> ้อะไรไม่เท่าลุงงี <laughs> <laughs> นั่นแหละผมผมจะถามประเด็นนี้ ผมสังเกตผมสังเกตบนฟีด a ฟ e b o o k ของน i n o ช่วงที่นีโนประสบความสำเร็จเรื่องงานเพลงแรกๆรเหมือนนีโนตั้งข้อตั้งข้อสงสัยในเรื่องของธุรกิจเพลงมานานแล้วแหละว่าทำไมวะทำไมวะเป็นเพลงที่ฉันทำเนี่ยแล้วสร้างยอดวิวขนาดเนี้แต่ผลรายได้มันไม่ได้ถูกเขาเรียกอะไรไม่ได้มีโครงสร้างการจัดการที่ทำให้เกิดผลประโยชน์กับกลุ่มคนที่ทำเพลง โดยรอบนะฮะพอมันขึ้นขึ้นบนบนแพลตฟอร์มที่มันเป็นเป็นโซเชียลหรือเป็นดิจิทัลถูกปะครับมันมันเป็นส่วนหนึ่งไหมที่ทำให้นีโน่แบบเออมาตั้งอันนี้ผมพูดรวบเลยแล้วกันนีโน่มาตั้ง NFT o n เนี่ยใช่ไหมคือการคือการที่แบบว่ามองว่าตัวผลงานมันควรจะที่จะสะท้อนอไรายได้กลับมาสู่ผู้ผลิตหรือเปะอ่าใช่ครับเราพยายามมองอุตสาหกรรมเพื่อนบ้านหรือว่าอุตสาหกรรมที่อยู่นอกประเทศเราอย่างอเมริกาญี่ปุ่น เกาหลีอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งผมอพอมาในตรงเนี้ยพอเรามาทําค่าเรารู้แล้วว่าโอเคจุดไหนที่เราจะสามารถหาเงินได้กับมันใช่ไหมครับแต่กลายเป็นว่าเราเราไปเจอตอ่อแล้วเราไม่คิดว่าจะเป็นตอที่ใหญ่มากแต่ตอนเนี้ยมันสําคัญกับสําคัญกับวงการบ้านเรามากครับซึ่งไม่ใช่แค่เพลงมันสําคัญกับตั้งแต่เบสเมนต์อ่ะพี่พี่เนตเหมือนแบบมันมันเป็นการที่ผมแค่คิดว่าทํายังไงให้อุตสาหากรรมบ้านเราเนี่ย อ่าเขาเรียกอะไรเอนเตอร์เทนเมนต์เนี่ยเป็นขอ,อสักสิบอร์ซของแอสเซทประเทศเราอะไรเงี้ยซึ่งผม <c oughs> ไปเจอตอนนั้นผมก็แบบโอ้โหจะทำยังไงให้มันแบบไปอย่างนั้นได้นะเพราะว่าแบบผมผมผมทำโปรดิวเซอร์เงี้ยผมแบบเมืองนอกเขาได้รอยตีใช่ไหมครับแต่เมืองไทยมันมัน <c oughs> ถ้าจะไปเอาเลย์ตี้มันก็มันมันยากนะเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าต้นทุนมันมัน,มนแบบหนักกว่าแบบผลกำไร <c oughs> ซึ่งซึ่งไม่มีอะไรซัพพอร์ตได้เลยเพราะว่าเศรษฐกิจมันไม่ได้ซัพพอร์ต หรือว่ารัฐบาลไม่ใช่รัฐบาลประเทศไม่ได้ซัพพอร์ตสิ่งนี้ครับเหมือนเหมือนเกาหลีอะไรอย่เงี้ยใช่ผมก็เลยแบบต้องหาสิ่งอื่นที่มันจะสามารถ educate คนในใน,ในมุมมองของอฟังกชันอื่นอะไรเงี้ยครับพี่เนทอืมครับตัว NFT เนี่ยมันชื่อเต็มๆว่าอะไรนะลืมแล้ว <laughs> non fungible non fungible <T oken. S 2> อะไรนะโทเค็นเหรอใช่ครับ non fungible token ครับ อ่า non fungible token เนี่ยประอปราการเนี้ยมันมันเอาตรงๆนะเห็นนีโน่เริ่มก่อนชาวบ้านเออแต่ด้วยความว่าที่ว่ากระแสะโลกมันก็มาไวเหมือนกันเนาะนีโนเริ่มก่อนชาวบ้านเป็นเดือนเป็นหลักเดือนแล้วกันอ่าในในในการเซตอัพในการเซตอัพเอ่อ NFT 1ขึ้นมาแล้วก็เอ่อวงการที่ตอนนี้เห็นชัดเจนว่าได,ได้ได้รับประโยชน์จากตลาด NFT ก็คือวงการอาร์ตที่เป็น i l l u s t เ a t o r ถูกปะ ทีท่การซื้อขายเขาชัดเจนหน่อยทีนี้ถามกลับมาที่นีโนการที่นีโนทำ NFT1 มันคืออะไรครับ NFT1 ของนีโนที่ทำอยู่เนี่ยคือเห็นคือเห็นเรียกได้ว่าตามฟีดนีโนมาตลอด NFT1 ว่ามีการคอลลบกันกับศิลปินแล้วก็บุคคลในวงการอุตสาหกรรมบันเทิงหลายๆท่านนะครับผมอธิบายให้ฟังหน่อยครับให้ให้คนฟังรู้ถึง NFT1 เ,เปิดพื้นที่โฆษณาครับผมนีโน ครับก็ n f t นดิเนาะคือผมผมเห็นโอกาสบางอย่างที่เอ่อเทคโนโลยีเนี่ยมันสามารถทำอะไรได้หลายอย่างแล้วมันประจวบเหมาะกับสิ่งที่ผมตั้งใจจะทำมาตั้งแต่แรกก็คือผมอยากจะให้อาร์ตมัน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 เรียกว่าปลดแอกศิลปะก็ได้มั้งไม่รู้ผมไม่แน่ใจว่าพูดได้ไหมแต่ก็คือพยายามจะทำอะไรสักอย่างที่มันสามารถแบบช่วยช่วยเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเองช่วยแบบ educate ว่าเนี่ยนี่คือหนทางหนึ่งที่เราสามารถ ทำให้คุณเอ้ยมีมีโอกาสนะโอกาสดีๆที่มันจะสามารถแบบพัฒนาต่อไปเหมือนเหมือนตอนที่เรามองเห็นเหมือนโอกาสเหมือนตอนที่เราเล่น Facebook ตอนแรกครับพี่ว่า <Okay. S 1> เออเล่น Facebook ใครใครเล่น Facebook ตอนนั้นคือแปลกมากือแบบก็น่าสนใจแต่บางคนก็แบบว่าเฮ้ยทำไมต้องมาอัพรูปทําไมต้องลงรูป <laughs> ใช่ไหมพี่ตอนแรกๆคือแบบ a c e b o o k คือแบบใหม่มากเนาะคือแบบว่าโอเคมาร์ berg, คซักกระเบิดก็แบบเออไอนี้มัน mm hmm. มันมันมัน,มนแอปนี้มันน่าเล่นจริงไหมจนตอนเนี้ยคือมันเป็นโอกาสเดียวที่ผม โอกาสเหมือนเหมือนกันที่ผมคิดว่าแบบ n f c มันใช้เทคโนโลยีมามามาช่วยเหลืออะไรบางอย่างได้ครับซึ่ง Non-Fungible Token เนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนอ่าการเอาไฟล์ไฟล์หนึ่งมา encrypt กับเทคโนโลยีนี้ครับซึ่งถ้าพอมัน encrypt ไปแล้วเนี่ยมันจะ decode แปลว่าโอเคสิ่งนี้จะมีเหรียญเดียวมันเป็น,นเป็นมันเป็นเหรียญเดียวบนโลกอะไรอย่างเงี้ยค,<ม>ครับครับ เอาแบบง่ายๆนะพี่ครับซึ่งตอนนั้นผมก็เลยคุยกับเพื่อนๆว่าเพื่อนๆว่าเออเราน่าจะทําอะไรทักอย่างที่สามารถเอชเคตรงนี้ได้เพราะมันเป็นมันมันเชื่อมต่อกับศิลปะอะไรอย่างนี้ครับก็เลยสร้างบริษัทขึ้นมาชื่อว่า NFT one ครับ one ก็เป็นเหมือนนี่แหละ NFT มันมีแค่ชิ้นเดียวเนาะเราก็เลยใช้ c ิเลักเออไม่ใช่ครับเป็นซิมโบลของของเลขหนึง่งใช่ครับ <c oughs> ใช่ครับจนจนกำเนิดขึ้นมาเราก็เป็นเหมือนโปรดิวเซอร์แล้วก็เป็นเอเจนซี่ครับซึ่งตอนนี้ slash เพิ่มเติมคือเรากำลังจะทำแพลตฟอร์มอ่าเป็นสตาร์ทอัพแพลตฟอร์มเร็วๆนี้เลยครับพี่เนซึ่งจะเปิดประมาณช่วงนี้แหละออกเทเบนี้แหละแต่ยังบอกวันไม่ได้ครับใช่ครับเราจะเปิดมาร์เก็ตเพลสให้คนเข้ามาให้เป็นเป็น E x c l u s i v e NFT ก่อนครับเป็น release แบบว่าปล่อยเฉพาะ exclusive อะไรอย่างเงี้ยใช่ซึ่งในตอนที่ e ี2 ออกอากาศน่าจะเป็นวีคที่2ของเดือนสิงหากันยาวีคที่2ของเดือนกันยา,าก็<พ>อ,อาจจะมีข่าวคราวอะไรอัปเดตนะฮะก็ถ้าใครสนใจเข้าไปติดตามได้ที่เพจ Facebook Fanpage NFT 1ได้เนาะครับใช่ครับพี่เน็ดเดี๋ยวพูดพูดกลับไปถึง NFT อีกนิดนึ่งพอดีพี่ถามให้คนอื่นนิดนึงครับ ถามในเชิงในเชิงทั่วไปนี่แหละพอดีพี่เห็นในฟีด NFT ก็จะมีศิลปินหรือว่าเป็นดาราที่มาร่วมในโปรเจกต์ NFT วันหลายคนยกตัวอย่างอย่างพี่อย่างน้านเน็กครับอย่างอย่างแต้วยาง,ง้งฮะคืออะไร <laughs> ที่จะถามคือคืออะไรเขาทําอะไรกันครับก <laughs> ็จริงๆเจตจำนงเขาเรียกว่าอะไรนะสิ่งที่เราเป็นพอย n ์หลักของ NFT o n ก็คือเราอยากจะ educate คนให้รู้จัก NFT ในเชิงที่แบบว่าไม่ใช่เพียงแค่ศิลปะวาดรูปครับให เ,เราอยากจะเอ u c a t e ให้เป็นมุมกว้างมากๆว่ามันสามารถเป็นอะไรก็ได้และมันไม่ได้เป็นเหมือนศิลปะในยุคสมัยก่อนเนาะไม่ใช่อาร์ตแกลเลอรี่มันคือเป็นศิลปะชนิดแบบดิจิทัลแบบยุคใหม่จริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งมันสามารถเป็นได้แม้กระทั่งเซเลบริตี้นักกีฬาเป็นโมเมนต์ของตัวเองหรือว่าเป็นศิลปะก็ได้ไฟล์เพลงก็ได้อะไรอย่เงี้ยครับซึ่งในโลกของ NFT เนียมันมีอะไรอีกมากมายที่มันสามารถ ใช้เทคโนโลยีนี้นมาช่วยครับอืมไม่ได้แปลว่าศิลปินแต่ละคนจะต้องขายอิลลัส a t i o n หรือว่าขายเพลงไม่จำเป็นเลยเป็นอะไรก็ได้ก็เหมือนเป็นเหมือนเป็นเออเรียกได้ว่าเป็นผลงานชิ้นหนึ่งที่เป็นตัวแทนมูลค่าที่ใช้ในการซื้อขายถูกไหมครับใช่ครับเหมือนผมมองว่าการทำ NFT เนี่ยคือเราทำเหมือนเป็น once in once in a lifetime เนาะเหมือนเราตัดงานมันเกิดทุกปีอะพี่ เหมือนเราไม่สามารถแบบอายุของเราก็เหมือนกันเราไม่สามารถแบบว่าทําให้ตัวเรามันมันมันไม่แก่ใช่ไหมแต่ว่า NFT คือเราบ <c oughs> ันทึกสิ่งนี้เอาไว้แล้วมันอยู่ในนั้นตลอดการต่อเมื่ออินเทอร์เน็ตไม่มีบนโลกอะครับ <c oughs> ใช่ <c oughs> <c oughs> ใช่ <c oughs> ผมใช่ผมก็ <c oughs> เลยรู้สึกว่าเป็นว <c oughs> ันสินอะไร <c oughs> ททมที่แบบว่าคือคือพอยิ่งประกอบกับความเป็นศิลปะแล้วก็ศิลปินอ่ะผมมองว่าพวกเราเป็นแอสเซทที่มีอายุอ่ะพี่มีอายุขยทุกคนมีอายุขัยแต่ว่า ศิลปินก็มีความเป็นอายุไขเหมือนกันอย่างเช่นอัลาบั้มอย่างเงี้ยอย่างเพลงทนอย่างเงี้ยผมก็คิดว่าไปคงทําเพลงทนเวอร์ชั่น2ไม่ได้แล้วเพราะว่ามันมันมัน,มนครั้งเดียวนะอะไรเงี้ยครับเหมือนกันอะไรเงี้ยครับ,รบใช่แปลว่าเอ่อถ้าสมมุติว่าในโลกแข่งความเป็นจริงเนี้ยผลงานก็อาจจะอยู่ในรูปแบบของเอ่อฮาร์ดคอปปี้ที่เป็นฟิสิกอลในโลกของดิจิตอลเนี่ยผลงานมันก็จะถูก อเรียกว่าไงประกันประกันมูลค่าด้วยด้วยตลาด NFT อีกทีหนึ่งแทนที่จะเป็นแค่ไฟล์ดิจิตอลแต่ว่าตัวผลงานก็สามารถอยู่ได้ด้วยตัวมันเองอยู่ได้ด้วยความเป็นออริจินอลหนึ่งชิ้นเท่านั้นที่มีมูลค่าไปในอนาคตถูกไหมครับถ้าเทียบกับงานอาร์ตในสมัยก่อนก็คืออาจจะอยู่บนผ้าใบายอยู่ในกรอบแล้วก็มีมูลค่าแต่ถ้าวันหนึ่งเกิดมันไฟไหม้ขึ้นมามันก็จะไม่มีมูลค่าแต่ NFT ตราบที่ยังมีโลกอินเทอร์เน็ตอยู่ยังมีโลกดิจิตอลอยู่มันก็ยังอยู่บนนั้นไปตลอดการเนาะ ใช่ครับถ้าถ้าสมมติว่าลองคิดว่าเมื่อสมัยก่อนถ้าโมนาลิซาอย่างเงี้ยครับภาพนั้นมี NFT มันจะไม่ต้องมาเถียงกันว่าแบบมันต้องมานั่งวิเคราะห์กันเป็นปีๆเนาะว่าแบบว่าอันนี้คือจริงหรือไม่จริงแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องของความเป็นแบบสเสน่ห์ของฟิสิกอลด้วยครับแล้วก็สเสน่ห์ของดิจิทัลมันก็แตกต่างกันเพื่อมันเป็นยุคสมัยอย่างเงี้ยครับพี่เนผมว่าอนาคตน่าจะมีอะไรที่ตื่นเต้นมากมายแน่ๆอืมสำหรับอคริปโตเคอเรนซีแล้วก็ NFT ครับ ซึ่งตอนนี้ม,นมันมันมีมันมีการสร้างโลกเสมือนจริงด้วยครับพี่เนทอย่างเขาเรียกว่าเมตาเวิร์สรู้สึกว่าทาง Mark Zuckerberg ทาง Facebook เองก็กำลังพัฒนาเรื่องนี้อยู่เหมือนกันถูกไหมถูกต้องครับเออเมตาเวิร์สท,ที่ที่การมันจะเกิดขึ้นในช่วงประมาณ5ปี10ปีเราอาจจะได้เห็นแล้วนะครับครับเออ เป็นเป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็ตอนเนี้มันเป็นจุดเปลี่ยนเป็นเรื่องของอนาคตที่เราก็มองว่าใครเข้ามาก่อนก็จะได้เปรียบในการศึกษาก่อนแล้วก็ได้อยู่ในช่วงที่ตลาดมันยังมีพื้นที่ให้เราเข้ามาลงทุนถูกไหมครับนั่นก็แปลว่าสําหรับ ณปัจจุบันเนี่ยใครเข้ามาในตลาดก่อนเนี่ยก็จะสามารถเรียกได้ว่าเรียนรู้ได้ก่อนแล้วก็มีช่องว่างมีโอกาสที่กว้างกว่าในตอนที่ตลาดมันเริ่มล้นหรือมันเริ่มเต็มแล้วถูกไหมครับสำหรับใครที่สนใจ NFT สามารถไปติดตาม NFT 1ของน i n o ได้ที่ไหนบ้างครับก็สามารถเข้าไปในเว็บไซต์ได้เลยครับ nft one global ครับหรือว่า Facebook, i n s t a g r a m แล้วก็ Twitter ครับสามารถเซิร์ชได้เลยว่า nft one global ครับก็จะเจอลิงก์ต่างๆได้เลยครับ ในวันนี้เราก็ได้ฟังมุมมองนะครับแล้วก็แนวคิดต่างๆในแง่มุมของชีวิตในแง่มุมของการทำงานและในแง่มุมของการลงทุนธุรกิจในอนาคตของ Nino ่โปรดิวเซอร์หนุ่มที่มียอดวิวเกินพันล้านวิวนะครับรวมไปถึงผลงานเพลงไทยเพลงแรกที่เป็นภาษาไทยบน i ิล b o a r d c h a r ต g l o b a l top 10นะครับอยากให้นีโน่ฝาก สำหรับใครก็ตามที่อยากขึ้นมาเป็นโปรดิวเซอร์ในยุคนี้ในยุคปัจจุบันเนี้ยหรือว่าอยากจะเป็นบีนเมเกอร์ว่านีโนมีท i ิปแอนทริคอะไรบ้างที่จะแนะนำให้กับรุ่นใหม่ๆบ้างครับก็ผมก็คิดว่าทิปแอนทริคในการที่จะเข้ามาสู่ในโลกของพวกเรานะครับก็จริงๆถ้าย้อนกลับไปก็ความขยันผมว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆครับวินัยแล้วก็ซื่อสัตกับตนเองแล้วก็ ผมมองว่าคือคือมันต้องนอกจากเราจะขยันแล้วเราก็ต้องเรียนรู้รอบข้างให้มากๆเรียนรู้อสรรหาความแบบหาหาข้อหาความรู้ให้กับตัวเองแบบสม่ําเสมอครับไม่ไม่มันเพราะว่าผมมองว่าการแข่งขันก็ยิ่งสูงขึ้นแล้วก็ประกอบด้วยอย่างโควิดอย่างนี้เราก็เหมือนเรารีเซ็ตพร้อมกันเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีเวลาที่สามารถแบบคิดอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือว่าอยากจะลองเข้ามาในวงการ นี่ละกันเนาะผมผมคิดว่าน่าจะแบบเรียกว่าเป็นวงการแล้วกันเนาะพี่เนาะออาจจะต้องแบบว่าคือมันไม่มีอะไรที่ได้มาง่ายๆครับแล้วก็บอกกับตัวเองเสมอว่าแบบว่าเออไม่มีอะไรที่สวยหรูในในชีวิตจริงครับเพราะว่าบางทีผมขาวจะคิดว่าแบบผมแบบมีมีชีวิตที่สนุกมากกับการทํางานทําเพลงเพราะว่าโหแต่ว่าในเบื้องหลังแต่ละงานบางทีมันก็ต้องมีแบบว่ามันมีหลายแงเกิลมากๆที่ทําให้เราแบบว่า ท้ออะไรเงี้ยครับซึ่งการต่อสู้กับตัวเองผมว่าเป็นสิ่งสําคัญที่นอกจากจะเอาชนะตัวเองได้ด้วยแล้วก็ต้องไปต่อสู้กับคนอื่นด้วยแล้วผมว่าผมว่าถ้าสมมุติว่ามันอาจจะไม่ถึงโกที่เราตั้งอ่ะผมมองว่าอย่างน้อยถ้าเราได้ลองทําดูผมว่าอย่างนั้นมันก็เป็นความสําเร็จเบื้องต้นที่ผมว่าเออมันมันมันได้ทาจริงๆแล้วอะไรเงี้ยครับผมผมมององั้นนะเพราะว่าหลายคนก็มามาถามผมตลอดว่าแบบเออจะทํายังไงให้มันแบบ คือมีคนถามเลยว่าทํายังไงจะต้องเป็นเหมือนพี่อะไรเงี้ยซึ่งผมบอกเลยว่ากว่าจะรอหลอมาเป็นตัวผมได้เนี่ยผมว่ามันมันมันยากมากๆกับพี่เนทแล้วก็แบบมันมีหลายอย่างมากที่แบบว่ามันไม่มีสูตรแต่ตัวที่จะทําให้มันเป็นอย่างเงี้ยผมว่าอยู่ที่ตัวคุณแล้วก็แบบความมูมานะอืม <laughs> เท่านั้นครับเท่านั้นเรียกได้ว่าจากที่คุยกับนีโน่มาตลอดช่วง รายการนี้นะครับก็ผมได้เห็นถึงมุมมองของความอดทนมุมมองของการพัฒนาตัวเองและมุมมองของความขยันนะครับเอ่อเรียกได้ว่านีโนทนต่อจะเรียกว่าอย่างไรดีความกดดันหลายๆด้านและใน,ในหลายๆครั้งผมก็เห็นความซักขฟอร์ของนีโนในการทำงานพอสมควรเพราะฉะนั้นการที่จะเป็นโปรดิวเซอร์หน้าใหม่ดาวรุ่งได้เนี่ย แปลว่าคุณจะต้องมีบางอย่างเด่นกว่าคนอื่นทั้งเรื่องของความสามารถทั้งเรื่องของความอดทนทั้งเรื่องของวินัยเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ได้ง่ายแต่ก็อาจจะไม่ได้ยากขนาดนั้นมันอยู่ที่ว่าคุณได้เริ่มหรือ,อยังถูกไหมครับ ค,คุณได้เริ่มเดินออกมาจากจุดที่คุณมีความเป็นโปรดิวเซอร์เท่ากับศูนย์หรือ,อยังคุณได้เริ่มเดินก้าวแรกหรือ,อยังถ้าคุณได้เริ่มเดินถ้าคุณอยากเป็นเรียกได้ว่าโปรดิวเซอร์ที่อยู่ใน spotlight คุณต้องมีความพยายามมากกว่าคนอื่นนะครับผมสำหรับวันนี้ productive talk ขอบคุณนีโน่มากเลยนะครับผมที่มาเป็นเกสให้มุมมองความรู้แล้วก็ให้ข้อคิดอะไรดีๆกับผู้ฟังที่ค่อนข้างหลากหลายในแง่มุมของโปรดิวเซอร์คนหนึ่ง ที่อายุยังไม่ถึง30เลยนะฮะขอบคุณ Produce by ายนีโมากครับขอบคุณนีโน่มากๆครับสวัสดีครับสำหรับเทปนี้สวัสดีครับ